สำหรับท่านผู้ชมที่ได้ชมนะครับผมที่ได้เปิดดูแล้วนะครับกดไลค์ข้างล่างจอได้เลยนะครับผมกดไลค์ข้างล่างจอได้เลยนะครับผมจะมาในแนวของรีวิวของคืนนะครับดักไก่นะครับผมคืนดักไก่ป่านะครับนะครับอันนี้เป็นคืนดักไก่ป่านะครับจะมีหลายชุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นพรรษาของนกแล้วนะครับของไก่แล้วนะครับผม นะครับที่ร้านเราจะมีแบบสองแบบนะครับแบบทองเหลืองแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นทองแดงนะครับไม่ได้เอามานะครับวันนี้ไม่ได้เอามารีวิวนะครับจะรีวิวมาเป็นทองเหลืองครับจะมีสองสีให้เลือกนะครับผมสีดำกับสีน้ำตาลครับสีดำกับสีน้ำตาลครับอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลครับจะบอกรายละเอียดนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมเพราะความยาวของหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว5นะครับผมมาตรฐานแล้วนะครับผมนะครับ แล้วก็เราจะใช้พันหลักนี่เลยนะครับเราจะใช้พันหลักแบบเรียวนะครับผมนี่เลยนะครับของสวยแน่นอนนะครับแบบเรียวนะครับมันจะแน่นกว่ามันจะทนกว่านะครับผมเวลาโดนไก่แล้วมันไม่รูดนะครับผมมันไม่ดึงมันไม่ออกแน่นอนครับมันจะแน่นนะครับผมใส่เอ็นเวลาเราทำแบบเกลียวนะครับผมนะครับรอนี่จะเป็นของทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมก็จะมีสองสีนะครับผมระหว่างสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับ นะครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับมาทำเป็นแบบระบบล็อกนะครับเป็นระบบล็อกของทางร้านเรานะครับผมนี่เลยนะครับเป็นระบบล็อก31วงนี่เป็นล็อกหมดเลยนะครับผมนะครับจะเป็นตัวล็อกเลยนะครับผมนะครับรับประกันครับ 99% นะครับติดแล้วไม่หลุดนะครับนะครับนี่เลยนะครับผมก็ความกว้างของวงนะครับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับความกว้างของวงนะครับดูใกล้ๆกันนะครับของสวยแน่นอนนะครับครับของสวยแน่นอนครับเป็นหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมครับนี่ครับห่วงทองเหลืองนะครับผมของสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับผมรับประกันนะครับของสวยนะครับก็ท่านผู้ชมที่ต้องการนะครับทราบราคาแล้วก็รายละเอียดอะไรนะครับโทรมาตามเบอร์ข้างล่างจอเลยนะครับผมจะมีเขียนแล้วนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมทาง YouTube แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ